ของเราวันนี้นะคะคือเมนูเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบนั่นเองค่ะแต่วันนี้กุ้งฝอยของเชฟไม่ธรรมดาเพราะว่ากุ้งฝอยของเชฟเนี่ยเอามาทอดกรอบแต่ว่าใส่พริกแกงลงไปด้วยถูกต้องที่สำคัญเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคะเสิร์ฟเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มีอาจารย์สูตรพิเศษด้วยค่ะเริ่มจากทำอาจารย์ก่อนได้ค่ะเชฟโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของน้ำตาลได้ค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเราจะทำอาจารย์ด้วยการที่คลุกโดยที่ไม่ต้องต้มน้ำเชื่อมเลยถูกต้องครับต่อไปเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูได้ค่ะเชฟเกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนพอให้เกลือละลายนะฮะมันก็จะได้น้ำเชื่อมที่มีรสชาติกลมกล่อมค่ะมีหวานมีเปรี้ยวให้หนูใส่ให้ไหมโอเคจากนั้นใส่แตงกวานะคะเชฟขูดแตงกวาเป็นเส้นใส่ลงไปค่ะตำเดือดแอปเปิ้ลได้ค่ะอันนี้เป็นเส้นๆเหมือนกันนะคะแต่เป็นแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวดีมากเลยนะมีโบรอนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยแล้วก็มีพริกผักหอมแดงใส่ตามลงไปพริกขี้หนูนะคะสีแดงๆแบบนี้ซอยเป็นแว่นหอมแดงสไลด์บางๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเนี่ยเจอน้ำอาจาร์แล้วรสชาติดีมากเลยครับเราจะเก็บอาจารย์ตรงนี้วางไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวกุ้งฝอยกรอบกันถูกต้องครับค่ะมื้อนี้นานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะคุณผู้ชมกุ้งฝอยของเชฟใส่อะไรบ้างก็จะมีแป้งโอเคค่ะครับผมวันนี้นะคะนานาเลือกใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะโอเคแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟโอเคเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำหอมด้วยกระเทียมพริกไทยลอยขึ้นมาแล้วก็พริกแกงตามไปตามไปใส่น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะใช้ตะกร้อมือคนจนพริกแกงเผ็ดของเราละลายดีกับแป้งของเราเราใส่กุ้งฝอยลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะกรูดลงไปค่ะอยู่ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราก็จะได้กุ้งที่มีแป้งโอกินะฮะพร้อมที่จะทอดจากนั้นน้ำมันของเราร้อนแล้วเราจะเริ่มทอดกุ้งฝอยของเรากันค่ะเราจะเอาเจ้ากุ้งฝอยของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในกระทะของเราที่เป็นกระทะทรงลึกเนาะที่มีน้ำมันสำหรับทอดอยู่ในกระทะพยายามจัดทรงให้เขาเป็นทรงกลมๆหน่อยเพราะเราจะเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเจ้าเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพี่แกงกรอบกันค่ะโอเคนี่เริ่มเลยนะได้ค่ะเชฟก่อนอื่นเราก็ต้องมีสเปซนะเป็นมายองเนสนะมายองเนสได้ค่ะนะหรือถ้าบางคนชอบรสชาติเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้มายองเนสผสมมัสตาร์ดหรือเพิ่มเนยลงไปอันนั้นแล้วแต่สูตรแต่ละคนอาจจะมีความหลากหลายไม่เหมือนกันวันนี้เราก็เอาผักกาดล้อมก่อนนะฮะขยำขยำมาเข้าตักหน่อยนึงโอ้โหนะฮะนะอันนี้เราวางกุ้งเสร็จนะนี่เป็นอาจารย์ที่กินควบคู่ไปกับกุ้งก็เหมือนที่เราไปกินตามตลาดนัดใช่ไหมที่ก็มีอะไรพริกแตงกวาใส่ให้เราเต็มๆคำโอเคเดี๋ยวหยิบเบอร์เกอร์เสิร์ฟเลยใช่ไหมคะครับผมเนี่ยเราก็จะมีชิปนะเรียบร้อยดีแล้วโอเคนะลำปังที่เราวางกับกุ้งกรอบโอเคโหชิ้นใหญ่เต็มคำมากกับเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพี่แกงกรอบของเชฟในวันนี้ค่ะกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำหอยนางรมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้
พียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่สวยเงางามพร้อมที่จะนำไปปรุงต่อแล้วล่ะค่ะวิธีทำยำหอยนางรมใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูป่นน้ำพริกเผาจากนั้นคุณผสมให้เข้ากันตามด้วยหอยนางรมตะไคร้ซอยหอมแดงซอยกระเทียมซอยผักชีฝรั่งซอยมะม่วงเปรี้ยวซอยหอมแดงเจียวและใบสะระแหน่จากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำหอยนางรมใส่ภาชนะและตกแต่งด้วยยอดกระถินและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้อดีของน้ำยำตำรับนี้คือทำง่ายไม่เสียเวลาน้ำยำสีสวยทำให้ชวนรับประทานและมีรสชาติแซ่บเข้มข้นถูกใจอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนอยู่ที่42บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่8บาทค่ะลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดแพร่กับร้านโซคอตเทจหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านโซคอตเทจจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีอาจารย์หมอสวัสดีคุณแม่น้องค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากร้านนะคะชื่อร้านว่าโซคัตเทชคุณแม่น้อมคะเปิดร้านนี้ที่ไหนแล้วก็เปิดมานานแล้วยังคะเปิดที่ถนนช่อแฮตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะเพิ่งเปิดได้4เดือนเองค่ะอาจารย์โอ้ยร้านใหม่ล่าสุดเลยแต่ก็มีคนบอกว่าร้านคุณแม่สวยมากร้านอาหารของคุณแม่มีเมนูประเภทไหนบ้างคุณแม่แนะนำร้านเลยค่ะอ๋อของเราเป็น Coffee and Bakery นะคะแต่ว่ามีอาหารเสริมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลูกค้าชอบมาถามว่ามีกับข้าวไหมเราก็เลยแบบทำเมนูที่เราชอบทานกันในบ้านสแปร์ไว้ค่ะจานค่ะแล้วก็เมนูที่มีคนเข้ามาแล้วก็สั่งเยอะที่สุดก็มีสปาเกตตี้คาโบนาร่ากับเนื้อย่างจิ้มแจ่วค่ะเจ้าสองเมนูนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้ไหมความดันจะขึ้นไหมคะในความรู้สึกของคุณหมอมันดูน่ากลัวตรงไหนคะน้ำจิ้มแจ่วครับถ้าเป็นพวกเนื้อย่างครับอาจจะมีการหมักซอสด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าใช้เกลือมากเกินไปก็จะทำให้มีรสชาติเค็มแล้วก็ได้รับเกลือปริมาณเกินร่วมกับถ้าเป็นน้ำจิ้มนะครับที่ใส่สูตรปกติผมคิดว่าน่าจะมีโซเดียมสูงนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะขอดูเรื่องของสูตรนะครับแล้วก็วิธีการทำอาหารของคุณแม่น้องด้วยครับครับผมคุณแม่น้อมคะรสชาติของอาหารที่ผ่านมาลูกค้าเข้ามาแล้วก็บ่นอะไรกันไหมคะหรือเขาแบบแฮปปี้แล้วก็อร่อยอร่อยกันทุกคนคะก็แฮปปี้ดีค่ะอาจารย์ส่วนสปาเกตตี้เด็กๆ เขาชอบทานลูกใหญ่ไม่ค่อยชอบทานสปาเกตตี้ค่ะทีนี้คุณแม่น้อมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จับประสบการณ์ในการทำอาหารนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความรู้สึกว่าคนกินอ่ะเขาคุ้นเคยกับรสจัดแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเขากำลังกินเค็มเจ้าสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยตัวที่จะเค็มก็มีผงปรุงรสของคุณแม่น้อมเนี่ยเดิมใส่1ช้อนชาเกลือแม่น้อมใส่อีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาเนยแข็งพาร์มิซานชีสทั้งหมดพวกนี้ใส่ตั้ง4ช้อนโต๊ะโอ้ยไอชีสเนี่ยเค็มมากจากกระบวนการผลิตส่วนเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วอาจารย์หมอพูดเป๊ะเลยต้องถามความเห็นก่อนละแม่น้อมคะถ้าปรับสไตล์ลูกค้าจะบ่นแล้วจะทำให้ร้านของแม่น้อมขายไม่ได้เปล่าแม่น้อมพูดเลยค่ะอยากฟังไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ยินดีปรับค่ะเพราะว่าส่วนตัวเองก็เป็นพยาบาลที่เคยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันมาค่ะแต่ว่าอันนี้จะต้องสอบถามจะยิ่งสักเรื่องการควบคุมปริมาณชีสเราจะมีการแบบควบคุมหรือว่าเลือกยังไงไหมครับอาจารย์ในบรรดายี่ห้อชีสหรือว่าลักษณะของชีสมันมีแบบหลากหลายเป็นแบบไหนบ้างเลยครับที่เราควรจะเลือกนะครับเชิญอาจารย์เดี๋ยวนี้ชีสเขามีขายประเภทเค็มน้อยค่ะ red salt cheese เหมือน unsalted butterคุณแม่ลองดูนะคะสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองก็ไม่อยากให้ลดความอร่อยของร้านประเดี๋ยวแบบยอดขายแตกถ้าคุณแม่ลอง
อธิบายให้กับคนกินเนี่ยเขาดูเนาะก็ยังไงก็ขอให้แม่น้อมเนี่ยขายดิบขายดีนะครับเป็นน้ำเทท่านะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มกับพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอให้แม่น้อมทำให้ได้แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ขายดิบขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะครับขอบคุณค่ะเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,151 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,154 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 32% สามารถรับประทานได้ 3-4 คนเนื้อย่างจิ้มแจ่วปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,726 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,600 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 46% สามารถรับประทานได้2คนใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ